สวัสดีครับผมแทมธนัทพันธ์ศิรัตน์เคียนทองนะครับวันนี้ Face Talk on Air ของเราเนี่ยจะมาไขข้อสงสัยที่หลายๆคนเนี่ยเคยมีคำถามว่า Amway ใช่งานขายจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมอยู่กับหนุ่มหล่อสาวสวย2คนนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันครับสวัสดีครับพี่ท็อปพี่แพสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ประเด็นนี้คือร้อนแรงเลยนะครับแล้วบอกว่าตื่นเต้นมากที่มาเจอพี่ๆทั้ง2คนเดี๋ยวแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆใน YouTube เนี่ยรู้จักหน่อยครับว่าโอเคชื่ออะไรปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับพี่ท็อปก่อนเลยฮะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ชื่อท็อปนะครับณัฐพงษ์เสรีนนท์ชัยนะครับก็ปัจจุบันทําธุรกิจ Amway นะครับแล้วก็เรียนจบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับเกียรตินิยมอันดับ1ครับนะครับแล้วพี่แพรล่ะครับค่ะก็สวัสดีค่ะแพรนะคะศิรดาศรีบัณฑิตกุลค่ะจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคณะมนุษยศาสตร์นะคะจากนั้นก็ไปต่อที่ประเทศไต้หวันค่ะแต่คนโปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นนะครับแล้วอยากรู้ว่าเข้ามาใน Amway ได้ยังไงครับพี่พี่ท็อปก่อนเลยครับท็อปใช่ไหมครับก็จุดเริ่มต้นครับคือเราก็เป็นเด็กคนนึงนะครับที่ใช้ชีวิตตามแพทเทิร์นเลยตั้งแต่นะครับก็ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยนะไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยระหว่างเรียนเราต้องหางานทําหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยนะครับเป็นเด็กที่แบบเรียนจบมัธยมนะฮะเข้ามหาลัยนะครับแล้วก็แต่ช่วงเข้ามหาลัยเนี่ยมันเกิดจุดพลิกผันในชีวิตนิดนึงนะครับก็คือเราจบมาเนี่ยพอดีเกรดมันค่อนข้างโอเคนะครับเพื่อนพี่ที่เขารับสมัครเนี่ยที่มหาลัยก็เลยให้โอกาสเรานะในการถามว่าเฮ้ยน้องท็อปอยากลองสอบชิงทุนมั้ยไปๆมาๆครับเราได้ทุนนะเรียนฟรี4ปีด้วยไม่ธรรมดานะครับก็เรียกว่าเป็นจุดพลิกผันนึงในชีวิตนะเพราะว่าจริงๆพี่ท็อปเองเนี่ยเป็นคนที่จริงพูดไม่เก่งนะครับแล้วก็เป็นลูกคนเดียวนะคุณพ่อแม่รับราชการนะครับง่ายๆเลยตอนเด็กๆอ่ะน้องแทมเคยเล่นกับเพื่อนบ้านมั้ยเคยครับเคยพี่ท็อปไม่เคยเล่นเล่นเกมอย่างเดียวโอ้โหนะครับคือนึกออกเลยว่าจริงชีวิตเราเนี่ยสายสัมพันธ์ที่เราเคยมีหรือว่าการพูดคุยกับปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมันไม่มีสกิลทักษะนี้เลยนะครับตอนเรียนก็มีความฝันมากเลยอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานที่เราตั้งใจเรียนมาซึ่งก็คือด้านนิติศาสตร์ใช่ครับแต่ว่ามันมีจุดพลิกผันนึงนะครับก็คือว่าตอนที่เราไปฝึกงานเนี่ยตอนปี4เนี่ยเราไปเห็นแล้วรู้สึกว่างานก็ดีนะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่ใช่เราอ่ะนะครับมันรู้สึกว่าแบบเราจริงๆไม่ใช่คนขยันอ่านหนังสือครับแต่ถ้าให้ขยันอ่านหนังสือสอบเนี่ยทําได้แต่ว่าถ้าให้ชีวิตจริงไปทําแบบนั้นเนี่ยเฮ้ยอาจจะไม่ถนัดมากนักนะครับเพราะปกติอ่าน2วันก่อนสอบถูกต้องครับได้มั้ยเนี่ยเป็นเหมือนกันเหรอครับผมโอเคนะครับก็นั่นแหละครับมันเลยเป็นจุดที่ทําให้เราได้เริ่มต้นนะแล้วก็ได้เริ่มคิดกับชีวิตที่เราจะออกมาทํางานจริงๆนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากทํางานสายชีพนี้จริงมั้ยนั่นแหละครับมันเลยเป็นอีกจุดนึงอีกช็อตนึงที่มันก็พลิกผันที่ทําให้เราเจอ Amway เหมือนกันด้วยการที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนเลยนะครับก็เลยได้รู้ว่าเฮ้ยชีวิตจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราฝันครับเราฝันไว้ว่ายังไงฮะฝันไว้ว่าเฮ้ยตอนเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวเราจบมาเกียรตินิยมเนี่ยเงินเดือนต้องมีโหหลัก2หลัก3นําหน้าแน่นอนเพราะฉันเกียรตินิยมถูกต้องนะครับเราตั้งใจเรียนมามันต้องประสบความสำเร็จในการงานด้วยนะครับไปๆมาๆครับน้องแทมเป็นไงฮะเริ่มต้นนะครับสตาร์ท 13,500 บาทเกือบตกเก้าอี้ครับผมอันนั้นก็เลยเป็นอีกช็อตนึงที่ทําให้เราคิดว่าเฮ้ยงานที่เรากําลังทําอยู่ครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบในผลลัพธ์ของมันแล้วก็ได้แสดงว่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคแบบเฮ้ยงานประจําอาจจะเริ่มไม่ใช่เราแล้วเพราะว่าผลลัพธ์มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการใช่ครับ Amway เข้ามาตรงนี้เลยหรือเปล่าครับ Amway เข้ามาหลังจากทํางานได้3เดือนครับหลังจากนั้นครับก็คือมีพี่คนนึงนะครับเป็นลูกของเพื่อนแม่นะครับลูกของเพื่อนแม่โอเคเลยได้มีโอกาสที่พี่เค้าเนี่ยมาแนะนําธุรกิจ Amway ให้เราฟังนะครับณจังหวัดนั้นเองเนี่ยเราเปิดใจในเรื่องของรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของคนคนนึงเนี่ยที่เราเห็นพี่เขาเนี่ยพี่เขาก็ทําตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาแล้วก็จบมาก็มีธุรกิจที่มั่นคงเลยระดับนึงเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงอายุเรากับอายุพี่เขาไม่ต่างกันมากครับถ้าเราได้รับโอกาสนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าโอกาสเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์ชีวิตเราได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรามีรายได้เพิ่มจากงานหลักที่เราทําอยู่นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การที่ได้ดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่เพราะว่าพี่ท็อปเป็นลูกคนเดียวไงนะครับเราก็ต้องหางานเนี่ยที่มันมั่นคงแล้วก็ดูแลครอบครัวเราได้ด้วยโอเคแล้วพี่แพรล่ะครับของพี่แพรนะแตกต่างกับของพี่ท็อปเลยไม่เหมือนกันเลยยังไงครับเพราะว่าพี่แพรเนี่ยเกิดมารู้จัก Amway ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดอุ้งแง้วแง้วออกมาเคยเป็น Amway อย่างนี้เลยเกิดมา Amway เลยคือเกิดมาพ่อแม่พี่น้องป้าอาลุงญาติทั้งตระกูลทำ Amway ทั้งบ้านของเล่นเราเนี่ยเป็นของ Amway อ่ะกล่องยังเป็นกล่อง Amway อ่ะตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่า Amway กับเราอยู่ใกล้กันมากแต่พอเราโตขึ้นมาความเป็นจริงแล้วไกลกันมากเลยนะ
ครับเพราะว่าพี่แพรฟังแผนแผนธุรกิจแอมเวย์ฟังเข้าใจเลยนะข้อนึงครับซึ่งก็คือข้อนี้สำคัญมากเป็นธุรกิจที่ส่งต่อทายาทได้เฮ้ยข้อนี้มันเข้าเรามากเข้าหูมากอย่างนี้เลยนะยังไงแอมเวย์ก็เป็นของตายเราไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วกันอยากไปทำสิ่งที่รักฉันรักการทำเสื้อผ้าฉันรักความสวยความงามฉันรักการที่จะแบบอยากไปเป็นตัวของตัวเองตอนนั้นพี่แพรก็เลยไปทำหลายอย่างมากเรียกได้ว่าขายของออนไลน์มาตั้งแต่เรียนเลยละกันตั้งแต่สมัยยังแบบโอ้โหยังไม่บูมเลยนะก็ขายเริ่มขายบิกินี่กับเพื่อนนะคะร้านบิกินี่จากนั้นพอขายร้านบิกินี่ก็มีเจ้าใหญ่เข้ามาเจ้าเราเป็นไงก็ขายแพงอ่ะอยู่ไม่ได้ก็เจ๊งเอาดั้มราคาก็คือตัดราคาใช่ก็เจ๊งหลังจากนั้นไม่เข็ดค่ะเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อหลายร้านมากหลายร้านไม่ใช่เงินนะร้าน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 โอเคร้านก็ไปเปิดร้านพีออเดอร์กระเป๋าแบรนด์เนมพีมาจากฝรั่งเศสเลยนะเล่นใหญ่จัดเต็มก็ไปเปิดกับเพื่อนตอนอยู่มหาลัยนี่แหละนะคะตอนเปิดกับเพื่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยได้มาหลายแสนเหมือนกันมีแสนนึงหนักมากแสนอะไรฮะแสนสาหัสนี่แหละครับโอ้โหเจ๊งสิครับเพราะว่าเจ้าใหญ่เข้ามาอีกแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็ปิดร้านไปพอเรียนจบนะคะเป็นช่วงที่ป้ากับแม่นะคะป้าเราลุงเรานะคะทั้งครอบครัวก็จะชอบมาพูดแอมเวย์ให้ฟังเพราะว่าเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วถึงเวลาแล้วมาถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาของเธอแล้วศิลาตอนนั้นนะคะเหมือนเป็นอะไรฟ้าสว่างเนาะแล้วครอบครัวก็จะมาพูดให้เราฟังยิ่งพูดยิ่งหนีดื้อมากนะคะตอนนั้นเราก็เลยหนีไปเรียนต่อประเทศไต้หวันไปเป็นไกด์อยู่ที่นู่นก็คือเป็นพานำเที่ยวคนไทยนำเที่ยวเอาคนไทยนำเที่ยวไต้หวันคนจีนนำเที่ยวไต้หวันอยู่อย่างนั้นเนาะแล้วก็เปิดร้านพีรองเท้าอีกพีรองเท้าอีกเปิดเก่งเปิดเก่งเปิดไม่ปิดเลยไม่เคยปิดเลยนะแล้วเป็นไงต่อฮะเปิดร้านรองเท้าพอก็เจ๊งสิครับยังอีกเจ๊งครับรออะไรแล้วครับยังเก่งเหมือนกันครับเก่งครับเก่งก็เปลี่ยนชื่อร้านไปเรื่อยๆครับเราก็กลับประเทศไทยพอเราเรียนจบเรากลับประเทศไทยมีสิ่งนึงที่ติดตัวเรามาคือภาษาจีนพอกลับมาประเทศไทยนะคะเราก็มาสอนภาษาจีนครับนี่เฮา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 ครับต่อเลยครับต่อเลยครับด้านเท่านี้แหละครับก็เรามาเปิดเป็นคุณครูสอนภาษาจีนเนาะเราเบื่อเวลาตอนแรกๆสนุกมากแต่หลังๆมาเริ่มเบื่อเพราะว่าก็พูดเหมือนเดิมแล้วเราก็เริ่มแบบอุ๊ยมันไม่ค่อยสนุกเหมือนที่เราคิดนะเหมือนพี่ท็อปบอกเลยสิ่งอะไรสิ่งที่เราคิดกับความเป็นจริงแตกต่างกันมากพี่แพรก็เลยทำอย่างอื่นควบคู่ยังไม่ใช่แอมเวย์นะคะแอมเวย์ยังไม่เข้ามานะยังเปิดร้านเสื้อผ้าคราวนี้เล่นใหญ่จัดเต็มตัดเองจ้างช่างแพทเทิร์นช่างผ้าโอ้โหจ้างอินฟลูเอนเซอร์จ้างดารานะคะเปิดบูธความฝันของเรายิ่งใหญ่มากเราฝันกับเพื่อนว่าร้านเราจะดังปังปังปังโอ้โหปังปีเย่เลยปังปีนาดนี่แหละโอ้ห่อเหี่ยวมากนะแม่ไม่เคยบอกเลยนะว่าจะต้องมาทำเอ็มวีจะต้องอะไรนะแม่แค่พูดคำว่าสู้ๆนะลูกหูน้ำตาไหลมันเป็นจังหวะเวลาที่เราอยากทำอะไรพอดีแต่ตอนนั้นอะเราแค่อยากไปทำอย่างอื่นก่อนแค่นั้นเองเราขยันแต่ว่าผิดทิศทางโอ้โหโอเคนะครับต้องบอกว่าได้รู้จักพี่ๆทั้งสองคนไปแล้วอย่างในประเด็นวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยคือเอ็มวีคืองานถ่ายจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้แทมจะมีเกมให้ทุกคนได้เล่นกันเป็นแผ่นป้ายครับให้คำถามและทุกเราตอบพร้อมไหมครับพร้อมค่ะแชมป์ครับคำถามแรกนะครับขายใครโอเคให้พี่ท็อปตอบก่อนเลยครับได้ครับขายใครใช่ไหมครับแชมป์ครับผมแล้วใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิใครอยากมีเงินชนะสิไม่ใช่ประเด็นนั้นนะไม่ใช่นะครับโอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าขายใครเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่พี่เองเนี่ยก็อาจจะมีคำถามในตอนเริ่มต้นเหมือนกันครับเหมือนกับเพื่อนๆที่กำลังรับฟังคลิปนี้อยู่นะหรือว่าเป็นเพื่อนใหม่ที่กำลังฟังอยู่นะก็มันเป็นคำถามก่อนที่เรายังไม่ได้เข้ามาศึกษานะครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเฮ้ยมันเป็นงานขายไหมนะครับเฮ้ยมันแล้วมันจะขายใครได้ล่ะใช่ต้องไปตื้อทุกคนต้องมีคำถามนี้อยู่แล้วใช่เลยครับแล้วมันต้องไปตื้อง้อขอขายใครหรือเปล่านะครับอันนี้คำถามนี้สำคัญมากเลยครับจากการที่พี่ฮอปเองเนี่ยได้เข้ามาศึกษามาทั้งแถบนะก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขายครับมันเริ่มต้นจากการที่เราได้เริ่มใช้สินค้าเองก่อนนะ
พอเราเริ่มได้ใช้สินค้าเนี่ยสักตัวนึงก็ได้ที่เรารู้สึกเฮ้ยใช้แล้วเราก็เริ่มต้นแล้วประทับใจนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราใช้สินค้านี้ดีเราก็จะอยากบอกต่อคนรอบข้างเราทั้งนั้นเลยเช่นเราอาจจะใช้ครีมแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหหน้ามันดีมากหน้าไบรท์ขึ้นมาเราก็อยากจะแชร์เพื่อนใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีอะนะครับเหมือนอารมณ์วันนี้น้องแทมเราไปกินร้านอาหารเหลาร้านนึงรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามากินแล้วมันอร่อยน้องแทมเราอยากจะพาคนในครอบครัวไปไหมอยากครับผมอาการเดียวกันเลยครับวันนี้เนี่ยนะมันเริ่มจุดเริ่มต้นง่ายเลยน้องแทมเริ่มต้นจากพี่ท็อปเนี่ยเฮ้ยได้เริ่มลองแปรงฟันนี่นะครับง่ายไหมทุกคนแปรงฟันไหมแปรงฟันน้องแพ้แปรงไหมแปรงอยู่แล้วอ่ะทุกคนแปรงเหมือนกันหมดถูกไหมครับเฮ้ยแต่ถ้าฟิลลิ่งที่เราใช้สินค้าอย่างเช่นยาสีฟันเนี่ยเฮ้ยแล้วเราใช้แล้วรู้สึกมันเฮ้ยมันดีมากเลยครับปากสะอาดตื่นมาแล้วมันไม่มีกลิ่นปากเออตรงนี้พี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยญาติเราอ่ะครับพ่อแม่เราก็ต้องอยากจะรู้สึกแบบนี้ถูกต้องแล้วเราก็อยากให้เขามีความรู้สึกแบบเดียวกับเราเหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่เราเข้ามาทําธุรกิจครับแล้วก็อยากจะเอาของเนี่ยออกไปขายแต่จริงๆแล้วครับมันคือจุดเริ่มต้นที่เราใช้ชอบแล้วก็บอกต่อกับผู้คนรอบตัวเรานั่นเองซึ่งแสดงว่าโอเคเราอยากจะบอกต่อก็คือบอกต่อคนใกล้ตัวและคนใกล้ชิดก่อนเลยใช่ครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เนี่ยเรารู้สึกว่าปัญหาที่เรามีเนี่ยนะครับสินค้าของ Amway อ่ะเขาสามารถทําให้ปัญหาเนี่ยมันมีได้เบาลงหรือว่าปัญหานั้นหายไปเนี่ยอีกกลุ่มนึงที่ท็อปว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากเลยคือกลุ่มที่มีปัญหากลุ่มที่มีปัญหาใช่เช่นอาจจะรูปร่างรูปร่างใช่ครับผิวพรรณนะครับอากาศครับน้ําดื่มนะครับอันนี้มันเป็นอะไรที่มันครบถ้วนเลยนะครับคือพี่ท็อปก็เริ่มต้นจากใช้ชอบบอกต่อแล้วรู้สึกว่าถ้าสินค้าเราสามารถแก้ปัญหาคนอื่นได้นั่นแหละคือการแนะนํานะหรือว่าการขายที่เรียกว่าการใช้ดีบอกต่อมาคําถามถัดมากันเลยดีกว่านะครับตื่นเต้นมั้ยครับพี่แพรครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นค่ะโอเคนะครับคําถามถัดมามาครับปุ๊บนะครับฮัลโหลครับขายอะไรครับผมเชิญพี่แพรครับขายอะไรครับจริงๆเนี่ยแพรว่าบางคนคิดว่าแพรทํามาหลายอย่างมากเนาะแพรขายเก่งใช่มั้ยแพรต้องขายเก่งแน่ๆออนไลน์ก็ทํามาตั้งเยอะเออแต่จริงๆคือต้องคิดอย่างนี้ก่อนค่ะเราไม่ใช่นักขายแต่เราเป็นนักใช้สินค้าแพรก็เริ่มจากการที่ใช้สินค้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มจากเป็นหมวดลดน้ําหนักเนาะทําให้รูปร่างเราดีขึ้นนะคะหมวดนิวทริไลท์ของเรามีตั้งเยอะตั้งแยะตั้งหลายหมวดแล้วสินค้าเราตอบโจทย์มากเลยอ่ะแพรก็เริ่มไปเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองบอกต่อคนที่เรารักแล้วก็อันที่2เลยนะคะก็จะเป็นหมวดที่แพรชอบมากหมวดอาร์ติสตี้ความสวยความงามชอบมากเลยเรารู้สึกว่ามันอยู่ในชีวิตประจําวันของผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนด้วยซ้ําไม่ใช่แค่ผู้หญิงอ่ะใช่ไม่อยากให้มาคิดว่าแบบถ้าไม่สวยชาตินี้รอชาติหน้าแล้วกันก็ไม่ได้อยากสวยชาติเนี้ยฉันต้องไม่สวยชาตินี้ต้องสวยชาตินี้ไม่มีผู้หญิงผู้ชายที่ขี้เหร่มีแต่ผู้หญิงผู้ชายที่ขี้เกียจขี้เกียจดูแลตัวเองขี้เกียจทาครีมล้างหน้าใช่ค่ะแล้วก็สินค้า Amway ค่ะขายอะไรสินค้า Amway อยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วมันอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราเหมือนที่พี่ท็อปบอกเลยเมื่อกี้เราเรียกว่าเราเป็นนักใช้สินค้ามือยงแล้วกันเออแสดงว่าจริงต้องบอกว่าลิงก์กันเลยคือโอเคเริ่มจากการที่เราใช้สินค้าเหมือนกับพี่ท็อปเลยนะครับแล้วก็ซึ่งสินค้าเป็นข้อดีคือมันเป็นอุปโภคบริโภคใช่แล้วก็เฮลท์กับบิวตี้หมายความว่าชีวิตประจําวันตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยคือใช้หมดเลยใช้หมดเลยเพราะคือสิ่งที่เราสามารถขายอะไรเนี่ยคือขายได้แทบทุกอย่างไม่ว่าจะของสบู่ยาสีฟันหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าสกินแคร์ใช่เยี่ยมยอดครับโอเคนะครับมาถึงคําถามที่3แล้วนะครับปุ๊บครับคําถามนี้จะให้ทั้ง2คนตอบเลยนะครับก็คือสินค้าแพงขายได้ไหมโอ้เริ่มที่พี่ท็อปก่อนเลยครับได้ครับน้องแทมก็เชื่อว่าถ้าพูดถึงAmwayน้องแทมประการแรกเลยนะที่คนส่วนใหญ่จะพูดนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินน้องแพงน่าจะเคยได้ยินถูกไหมได้ยินมาว่าสินค้าAmwayดีนะแต่แพงเออนะครับพี่ท็อปเนี่ยนะครับจากการที่เราได้ศึกษาเหมือนเดิมเลยนะครับเออจากการที่ได้ใช้จริงเนี่ยนะครับอยากชวนเพื่อนๆได้คิดก่อนนะครับว่าสินค้าแพงกับถูกเนี่ยนะครับเราเปรียบเทียบกับอะไรนะครับวันนี้เองเนี่ยครับจากประสบการณ์ตัวผมเองเลยง่ายๆนะครับช่วงเนี้ยนะครับต้องทํางานกับหน้าจอถูกมั้ยเราก็จะโฮมโฮมถูกต้องนะครับเราก็เลือกแบบจะหาแว่นกองแสงครับนะครับแล้วเชื่อมั้ยน้องแทมมีตั้งแต่ราคาหลัก10หลัก100หลักพันบางทีอ่ะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยสินค้ามันมีหลายราคาถูกมั้ยครับสิ่งที่แตกต่างไปคือเรื่องคุณภาพถูกต้องเลยครับนะครับคุณภาพเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าวันนี้เราดูครับจากราคาเนี่ยจริงๆมันมีราคาสูงกับราคาต่ํานะครับถ้าสินค้าราคาสูงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างมีคุณภาพใช่มั้ยนะครับตรงนั้นเองนะครับสินค้าแอมเวย์เนี่ยจริงๆเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
นะฮะแล้วก็มีราคาเนี่ยที่เหมาะสมสินค้าแอมเวย์เนี่ยมันเหมือนเป็นสินค้าที่มันแพงตอนซื้อเหมือนจะแพงตอนซื้อแต่ว่าแต่มันถูกตอนใช้แน่เฉียบค่ะเฉียบมากนะเพราะวันนี้เองเนี่ยนะครับสินค้าของแอมเวย์1ชิ้นเนี่ยนะครับมีสินค้าที่ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็มีความเข้มข้นนะครับเลยทําให้สินค้าชิ้นนึงที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีระยะเวลาการใช้ได้นานมากนะครับก็คือหมายความว่าเราซื้อมาทีเดียวแต่ว่าใช้ได้ยาวๆใช้ยาวเลยใช่ครับเปรียบกับท้องตลาดอาจจะซื้อมาถูกกว่าแหละแต่ใช้ได้แป๊บเดียวหมดแล้วใช่ครับซึ่งคุณภาพก็อาจจะต้องบอกว่าแอมเวย์ดีกว่าด้วยถูกต้องครับมันก็เหมือนกับว่าเราเสียน้อยเสียมากนะครับมันเสียยากได้ง่ายเสียยากเสียง่ายอะไรเงี้ยนะครับยิ่งในยุคโควิดแบบนี้นะครับที่เขามองว่ามันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างน่าใช้มากๆแล้วก็เป็นสินค้าที่คุ้มค่าแล้วก็ประหยัดเพราะวันนี้เองเนี่ยนะถ้าเราเลือกซื้อได้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะเลือกซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าที่มันแพ็คโหลออกมานะครับแล้วสินค้าแพ็คโหลที่เราซื้อทีจำนวนเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีราคาถูกกว่าเราซื้อแยกชิ้นนะครับนั่นแหละครับสินค้าพี่ท็อปมองว่ามองพี่ท็อปเนี่ยพี่ท็อปว่าเหมือนสินค้าแอมเวย์เราซื้อสินค้าแบบจำนวนเยอะได้เลยแต่รูปแบบมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบหลายชิ้นครับมันรูปแบบมันอยู่แค่ชิ้นเดียวพอมันหารออกมาเนี่ยราคามันก็จะคุ้มค่าประหยัดนะบางทีเนี่ยถูกกว่าท้องตลาดที่เราซื้อปกติอยู่แล้วด้วยซ้ำนะครับเยี่ยมมากครับต้องบอกว่าแพงตอนซื้อแต่ถูกตอนใช้ใช้ได้นานเอาเข้มข้นจากเหมือนเป็นโหลมาอยู่ในขวดเดียวถูกต้องครับซึ่งผมว่าจริงๆผู้บริโภคทุกวันนี้ไม่ได้สนใจแค่เรื่องราคาแล้วเรื่องความคุ้มค่าว่าโอเคของมันคุณภาพจริงไหมใช่ครับต้องมาดูก่อนว่าจริงๆแอมเวย์เป็นสินค้าที่แพงจริงไหมครับนะครับถ้าเป็นสินค้าที่ราคาเหมาะสมแล้วเนี่ยเราก็ตอบได้ว่าเฮ้ยมันไม่แพงแล้วถูกไหมแต่ถ้าพูดถึงว่าเฮ้ยสินค้าที่มีราคาสูงแล้วก็มีความคุ้มค่าด้วยเนี่ยแอมเวย์ตอบโจทย์อยู่แน่นอนอ่ะแล้วพี่แพรล่ะครับคิดว่ายังไงครับกับคำถามสุดยอดมากเลยค่ะโอเพมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยตอบดีขนาดก็ในมุมของพี่ท็อปเนาะคุ้มค่าไปแล้วแพจะมาตอบในมุมของประสิทธิภาพแล้วกันน้องแพมอย่างเราถามว่าเวลาขายเนี่ยสินค้าแพงไหมใช่ไหมขายได้ยังไงสินค้าแพงเออแล้วอย่างไอโฟนอะราคาเท่าไหร่น้องแพม40,000ครับเออไอแพดนะคะพี่ท็อปไอแพดก็20,000ไอพอด10,000เอออย่าง I love you ยังประเมินค่าไม่ได้เลยนะโอ้ยครับเข้าสาระกันแล้วนะใช่ครับสินค้าแพงขายได้ไหมแค่ตอบเลยว่าถ้าดูจากประสิทธิภาพคุณเอาพัดลมนะมาเทียบกับเครื่องกรองอากาศเออมันไม่ได้นะมันคนละตลาดกันใช่คนละฟังก์ชันกันคนละฟังก์ชันไม่เหมือนกันเลยหรือคุณเอาบอดี้คีย์ไปเทียบกับข้าวกะเพราไข่ดาวครับเออมันได้ไหมคนเราเนี่ยบอดี้ครีมไม่เผ็ดอ๋อบอดี้ครีมไม่เผ็ดโอเคค่ะถ้ากะเพราไข่ดาวกินเพื่ออยู่แต่บอดี้ครีมกินเพื่อสุขภาพที่ดีมันต่างกันนะกินเพื่ออยู่กับกินเพื่อสุขภาพที่ดีมันไม่เหมือนกันเลยพี่แพรก็เลยอยากจะบอกว่าให้ถามเขาดูก่อนว่าสินค้าแพงของเขาเนี่ยเขาเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรถ้าเราได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปอะค่ะข้อมูลว่าประสิทธิภาพเนี่ยนะดีขนาดนี้คุ้มค่าอาหารครบ5หมู่กินอิ่มแล้วแบบได้สารอาหารเท่านี้แพ้ว่ายังไงนะมันถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนถ้าเทียบกับประสิทธิภาพแล้วอ่ะของเรามันแบบเวิลด์คลาสมากเลยมันระดับโลกอ่ะแล้วมีประกันความพอใจคือมีทุกอย่างเลยประกันประสิทธิภาพโอ้โหทุกอย่างอ่ะรับรองให้เราหมดแล้วอ่ะสินค้าบางทีราคาเท่านี้แต่ไม่ประกันความพอใจด้วยใช่ใช่ใช่นะครับมาถึงคำถามถัดมานะครับคำถามนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเพื่อนๆ เนี่ยอยากรู้แน่นอนอ่ะมาครับนี่จะขายยังไงให้คนมาซื้อกับเราครับคำถามนี้ผมว่าหลายๆคนอยากรู้แล้วไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ต่างๆมากมายอ่ะท็อปเชิญก่อนเลยครับได้ครับก็จะขายยังไงให้ซื้อกับเราถูกไหมใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราลองสังเกตตัวเราเองก็ได้เนื้อนะครับว่าเฮ้ยก่อนที่เราอยากจะใช้สินค้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเรามองหาความต้องการด้านไหนของที่จะแก้ปัญหาเราในชีวิตประจําวันพี่ท็อปเนี่ยนะกลุ่มเพื่อนก็มีหลากหลายมากถามว่าเฮ้ยจริงเราแนะนําสินค้าไปบางคนซื้อกับเรามั้ยบางทีก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยจะขายยังไงให้เขาซื้อเราได้เนี่ยพี่ท็อปว่าอย่างแรกและสําคัญที่สุดคือความเรียกว่าความเชื่อหรือว่าความศรัทธานะที่เราอ่ะเฮ้ยเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์จริงมั้ยทีนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเราได้ใช้นะเรารู้สึกว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้ใช้จริงๆแล้วมีการแบบโพสต์โซเชียลหรือบอกต่อแบบเนี้ยนะครับพี่ท็อปว่ามันก็จะทําให้ภาพเพื่อนๆเราเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยสินค้าที่เราแนะนําเนี่ยหรือว่าจะขายเค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เราใช้จริงยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆน้องแทมคือสมมุติเลยอ่ะเฮ้ยน้องแทม
ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากเลยครับไปกินดิโคตรอร่อยเลยไปเลยเออตอนนี้เลยพี่เชื่อพี่ไหมครับผมเชื่อป่ะเชื่อฮะแต่พี่ไม่เคยกินเลยนะอ้าวถูกป่ะครับจากตอนแรกเฮ้ยเราเชื่อครับกลายเป็นว่าตอนนี้เฮ้ยเราก็ไม่มั่นใจแล้วอร่อยจริงเปล่าเพราะว่าไม่ได้ไปกินมาเองถูกต้องครับมันไม่ได้เกิดจากการประสบการณ์ของเราที่ได้บอกเล่าเขาจากเรื่องจริงที่เราเป็นโอเคแสดงว่าหลักๆเลยเนี่ยการที่ขายให้คนมาซื้อกับเราเนี่ยหนึ่งเลยคือเรามีผลลัพธ์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันนำเสนอเนี่ยมันมีผลลัพธ์จริงนะเพราะฉันใช้มาเองแล้วด้วยใช่ครับแล้วเวลาการพูดการคุยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลของสินค้าแหละแต่ว่ามันคืออินเนอร์หรือฟีลลิ่งเราว่าโหมันดีจริงถูกต้องครับประมาณอย่างนั้นใช่เพราะคนส่วนใหญ่ซื้อของด้วยอารมณ์นะไม่ค่อยข้อมูลเท่าไหร่ใช่ครับใช่ครับแล้วพี่แพรล่ะครับพี่แพรล่ะครับของพี่แพรจะคล้ายๆกับพี่ท็อปเลยเพราะว่าเราก็เริ่มจากขายฟีลลิ่งเราเนาะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราก็เริ่มแบบเฮ้ยรู้สึกอ่ะมันรู้สึกกับตัวเองจริงๆนี่หว่าคือเวลาเรารู้สึกอ่ะเราก็อยากจะบอกต่ออยู่แล้วเหมือนเวลาเราดูหนังสักเรื่องเรื่องนี้โคตรดุเลยว่ะเหมือนแบบดูคิงคองแล้วนึกถึงแกอ่ะดูคิงคองนึกถึงแอร์นึกถึงเพื่อนดูคิงคองนึกถึงเพื่อนอ่ะเราก็อยากจะบอกต่อไปดูหนังเรื่องนี้หรือว่าเรากินอาหารเหมือนพี่ท็อปบอกเลยร้านไหนอร่อยเราก็อยากจะไปชวนเพื่อนไปเกิดจากฟีลลิ่งอินเนอร์ความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกนะคะที่ดีแล้วก็ความจริงใจอันนี้คือเน้นเลยว่าต้องมีความจริงใจล้วนๆถ้าเรามีความจริงใจเนี่ยแพ้ว่าเขาอะสัมผัสได้ไม่ใช่แบบเหมือนแพ้ขายร้านเสื้อผ้าทำร้านเสื้อผ้าลูกค้าใส่สีเนี้ยไม่สวยไม่ขึ้นแต่แบบคุณคะ คุณใส่สวยมากเลยค่ะสุดยอดถ้าซื้อไปนะคะพี่จะต้องสวยที่สุดในย่านนี้ค่ะเป็นยังไงอันนี้เรียกว่าหยัดเยียดโดนล่อซื้อแล้วหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยโดนประจำโดนไหมซื้อตลอด อีกทางหนึ่งแพรเนี่ยจะใช้ข้อเสนอเรียกว่าเป็นการเสนอทางเลือกครับผมเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับเขาแต่เราเน้นความจริงใจก่อนอย่างวันก่อนที่แพรไปเซเว่นครับแพรไปเซเว่นมาไปซื้อข้าวแช่ฟรีซแล้วก็ไปให้พนักงานครับเขาจะถามว่าอะไรเวลาเวฟไหมคะโอ้ไม่เวฟค่ะมีฟีโน่แล้วเนี่ยเหมือนเซเว่นเขายังเสนอทางเลือกให้เราเลยเราเอาขนมจีบซาลาเปาไหมคะโอ้ไม่เอาค่ะหรือบางคนอาจจะเอาเป็นการเสนอทางเลือกแพ้ก็ไปเสนอทางเลือกให้เขาค่ะถ้าเห็นเพื่อนคนนี้เหมือนพี่ท็อปบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้เราก็ไปช่วยแก้ไขจริงไหมแพ้ก็อุ้ยนึกถึงเขาจะเกิดความติ่งขึ้นมาเลยนะอย่างเงี้ยจะเกิดความติ่งติ่งอะไรครับติ่งอะไรนะติ่งอิงออฟยูไอ้ติ่งออฟยูโอเคครับนึกถึงเขาครับแพ้จะนึกถึงเขาเอ๊ะคนเนี้ยเห็นลดน้ำหนักแล้วนึกถึงเขาเลยอยากบอกต่อหรือว่าอุ๊ยใช้กันแดดแล้วอยากบอกเพื่อนคนนี้หรือว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้อยากให้เขาใช้คุชชั่นจังเลย มันคืออะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่เราใช้อยู่แล้วแล้วเราอยากจะไปบอกต่อเพื่อนที่เรารักหรือคนที่เรารักอ่ะแพ้ก็ใช้แบบนี้แหละค่ะไปบอกต่อเขาเลยรู้สึกว่ามันเกิดจากความจริงใจแล้วอยากบอกต่อล้วนๆเลยคนเขาจะรับรู้ได้ต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยธุรกิจการขายออนไลน์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยทำไมต้องเป็นแอมเวย์อ่ะพี่ท็อปก่อนเลยครับครับก็สำหรับมุมมองพี่ท็อปนะแถมจริงเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีต้นทุนหรือเรียกว่าเงินอ่ะครับไม่เรียกว่าไม่ได้มีเงินเยอะนะครับคือถ้าวันนี้เราพูดถึงการทำธุรกิจสักธุรกิจนึงใช่ไหมครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีโกดังมีหน้าร้านนะครับมีพนักงานไหมครับมีสต็อกสินค้านะครับหลายๆอย่างพวกนี้ครับมันใช้เงินในการลงทุนหมดมันคือคอสล้วนๆเลยถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเองเนี่ยนะครับโอกาสที่ชื่อว่าแอมเวย์เนี่ยที่มันเหมาะสมในทุกวันนี้เลยนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆเข้ามาเริ่มต้นกันได้เลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่คุณเริ่มต้นได้ง่ายโดยที่มันไม่มีความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นนะครับวันนี้เองเนี่ยครับโอกาสที่ท็อปมองว่าที่เริ่มต้นได้มันเริ่มต้นเพียงแค่900บาทครับนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ได้นะครับบวกกับว่าถ้าวันนี้ใครมีความต้องการอยากหารายได้เพิ่มนะครับหรือว่าอยากเหมือนอย่างน้องแพรใช่ไหมนะครับที่ตะก่อนทำอะไรนะทำมาหลายๆอย่างนะครับขายบนโซเชียลนะครับได้ยินอยู่2คำนะครับไม่เจ๊งก็เริ่มใหม่ถูกไหมนะครับเป็นอะไรที่มันต้องใช้การลงทุนเหมือนกันใช่ไหมครับตรงนั้นเองเนี่ยพี่ท็อปก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้นะครับแล้วก็เลยอยากเชิญชวนเพื่อนให้มาเห็นโอกาสว่ามันเป็นมุมมองที่เริ่มต้นได้ง่ายแล้ววันนี้เองเนี่ยเราแค่มาเริ่มต้นใช้สินค้าพี่ท็อปก็มองว่ามันคือความคุ้มค่าแล้วนะครับเพราะหนึ่งเราได้ใช้สินค้าดีแล้วก็ประหยัดถูกไหมครับกับสองนะครับคือมันมีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนรายจ่ายของเราอะให้มันเป็นรายได้ได้ด้วยเพราะปกติแล้วแถมคือเราถูสบู่แปรงฟันล้างหน้ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
แต่ทุกวันนี้เองเนี่ยเราก็จ่ายเงินไปโดยที่ไม่ได้เงินคืนอะไรใช่ไหมครับแต่โอกาสของแอมเวย์เนี่ยเราสามารถเริ่มต้นได้ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนสินค้าที่เราใช้ทุกวันเนี้ยหมายความว่ารายจ่ายที่เราจ่ายอยู่แล้วสามารถเอามาเป็นต้นทุนทางธุรกิจได้ถูกต้องใช่เลยนะครับแล้ววันนี้เองครับถ้าสมมติเราเริ่มต้นอ่ะอย่างเลวร้ายที่สุดเลยครับคือไม่มีใครซื้อกับเราอ่ะอย่างน้อยมันก็ไม่เสียเงินลงทุนอะไรที่มันแบบมหาศาลจนเราเครียดอ่ะครับเพราะแอมเวย์ไม่ต้องสต็อกถูกต้องอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเพราะว่าการขายของออนไลน์ทั่วไปคืออย่างน้อยเราต้องสต็อกก่อนแล้วมาขายอีกทีนึงใช่ครับถูกไหมครับแต่ว่าแอมเวย์คือไม่ต้องสต็อกใช่แล้วพี่ท็อปก็บอกว่าโอเคโรงงานไม่ต้องมีแอมเวย์แบ็กอัพให้หน้าช็อปไม่ต้องมีแอมเวย์แบ็กอัพให้ใช่จัดส่งไม่ต้องมีแอมเวย์แบ็กอัพให้ถูกต้องเลยโอ้โหแล้วพี่แพรล่ะครับมีมุมมองความคิดเห็นยังไงหลังจากมุมมองที่เราเนี่ยได้ทำตลาดออนไลน์มาค่อนข้างเยอะมากเลยใช่ไหมคะทำมาหลายอย่างมากอยากจะบอกว่าทำไมจะต้องเป็นแอมเวย์มันเกิดจากตรงนี้น้องแทมต่อมเล็กๆ เรียกว่าต่อมเอกใจครับแล้วมันเกิดความเปรียบเทียบเกิดการเปรียบเทียบกับการที่เราเนี่ยทำอันนี้กับแอมเวย์แค่นิดเดียวเพียงเวลาแค่2ชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวต่อวันด้วยซ้ำแต่ทุกอย่างนะเราลงไปที่การทำเสื้อผ้าหรือไปสอนภาษาจีนทั้งหมดเลยแต่เราแบ่งเวลามาทำแอมเวย์แค่2ชั่วโมงคือเวลาว่างว่างตอนไหนก็ทำตอนนั้นแต่ผลลัพธ์ที่มันได้อะมันแตกต่างมันอาจจะไม่ได้เยอะกว่างานหลักที่เราทำแต่ว่ามันทวีคูณมันเฮ้ยมันขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอหลังจากอีกเดือนขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอแพรเลยเริ่มมาคิดเอะใจว่าถ้าเราเอาเวลาหลักที่เราทำงานอยู่อะเริ่มมาทำแอมเวย์เพิ่มขึ้นเงินมันจะขนาดไหนพี่แพรก็เลยเริ่มเอาเวลาเนี่ยมาทำแอมเวย์มากขึ้นอาจจะแบ่งเวลาแต่ว่าก็ยังทำงานอยู่นะคะก็ทำหลายๆอย่างควบคู่กับทำ MV ไปด้วยนะคะแต่ที่เห็นได้ชัดเลยเปรียบเทียบอ่ะเหมือนที่พี่ท็อปบอกเลยว่าไม่ต้องสต็อกของอันเนี้ยตรงมากเพราะว่าล่าสุดก็คือยังสต็อกของเต็มห้องร้านเสื้อผ้านะคะในขณะที่ MV เนี่ยไม่ต้องมาปวดหัวกับลูกค้าที่พี่คะใส่ไซส์นี้ไม่ได้ขอเปลี่ยนได้ไหมคะทำยังไงเราก็กลัวมีตำหนิแล้วมาเปลี่ยนอีกแต่ MV ไม่ต้องเราไม่ต้องไปปวดหัวกับเรื่องนั้นเพราะแอมเวย์ทำให้หมดแอมเวย์ไม่แต่พี่คะหนูอยากซื้อเพิ่มต้องทำยังไงบ้างแต่จริงมุมมองพี่ท็อปว่าน้ำสต็อกมีเอ้ยสต็อกเยอะๆก็ดีนะค่ะนะครับมันทำอะไรได้หลายอย่างนะน้ำสต็อกเหรอคะถูกต้องเมื่อกี้ลั่นไปแล้วโอเคต่อครับก็เราก็สต็อกของอยู่เลยเราเปรียบเทียบอะรู้จักเปรียบเทียบแค่นั้นเองนะคะแพรก็เริ่มมันเอะใจอะแพรก็เลยเริ่มมาทำแอมเวย์มากขึ้นนะคะใช้เวลากับตรงนี้มากขึ้นในขณะที่ของแอมเวย์เนี่ยถ้าเราทำนะยิ่งทำอ่ะมันเริ่มยิ่งมีรายได้ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่รายได้ได้การท่องเที่ยวแล้วมีความมั่นคงด้วยดูนะคะวิถีชีวิตของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ครอบครัวแพรนะคะที่ทำแอมเวย์มาจนเพื่อนบางคนน่ะมานอนที่บ้านแล้วถามว่าเฮ้ยตื่นเช้ามาเจอพ่อรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านเพื่อนถามพ่อทำงานอะไรวะเพื่อนงงงงเลยเพื่อนงงเลยเล่นกับหมารดน้ำต้นไม้ดูมีความสุขในทุกๆวันชิลมากชิลมากในขณะที่งานประจำอะค่ะหรือว่างานอื่นอะเครียดมากเลยเราก็เลยเริ่มเอาตรงเนี้ยมาเปรียบเทียบค่ะเกิดจากการเปรียบเทียบเลยโอ้โหเยี่ยมยอดไปเลยนะครับและนั่นก็คือเหตุผลครับที่ถ้าสมมติเราอยากทำธุรกิจออนไลน์ควรจะต้องเป็นแอมเวย์จากทั้งสองคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีตัวอย่างว่าเฮ้ยเนี่ยหัวข้อวันนี้นะครับที่บอกว่าแอมเวย์คืองานขายจริงหรือเปล่าจะมีตัวอย่างให้ทุกคนดูว่าจาก2คนนี้แหละว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาขายกันจริงหรือเปล่าไปดูกันครับเช้ามานะครับอย่างแรกเลยแน่นอนก็ต้องแปรงฟันก็เอาหลอดใหม่ให้ดูนะครับที่2สูตรค่ะ Phyto UV Protect และ Ideal Radiance โอเคหลังจากที่พวกเราดูมาทั้ง EP นี้แล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะสมัครแล้วนะครับแต่มันมีสมัครทั้งสมาชิกหรือว่านักธุรกิจแบบไหนจะเหมาะกับเรานะครับเดี๋ยวจะมีทิ้งท้ายนะครับให้แบบพี่ๆทั้ง2คนเนี่ยไปเล่าให้ฟังว่าแบบไหนจะเหมาะกับเราครับแล้ววันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกัน Face Talk on Air EP ถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะบ๊ายบาย
ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเริ่มต้นการทำธุรกิจอัมเวย์นะครับเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินเพียงแค่900บาทนะครับแล้วสิทธิพิเศษนะครับที่เพื่อนจะได้รับนะฮะนอกจากที่ได้ใช้สินค้าราคาสมาชิกแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆยังมีโอกาสที่ได้ใช้สินค้านะครับเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้นะครับและยังมีโอกาสได้สะสมนะครับคนใช้สินค้าเพื่อจะคืนเป็นรายได้ให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับอีกทั้งเนี่ยนะครับนอกจากใช้สินค้าที่เป็นราคาสมาชิกแล้วนะครับคนนะครับทุกคนเนี่ยยังได้มีเรียกว่าประกันชีวิตนะครับทุนมูลค่า 100,000 บาทนะครับที่ Amway มอบให้กับเราได้ด้วยนะครับอีกทั้งนะครับยังเป็นโอกาสนะครับที่ท่านเองนะครับยังได้มีโอกาสนะสามารถสร้างชีวิตนะสร้างธุรกิจนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อีกหลากหลายมิติได้ด้วยสำหรับท่านไหนนะคะที่ยังอยากซื้อสินค้าแต่ว่ายังไม่ได้อยากทำธุรกิจแพรอยากจะบอกว่าการสมัครเป็นสมาชิกก็ดีเหมือนกันนะข้อแรกเลยนะคะคุณจะได้รับสินค้าในราคาสมาชิกค่ะได้ซื้อสินค้าราคาสมาชิกข้อที่2เลยนะคะได้รับคะแนนแอมพัสสะสมค่ะแพรขอบอกตรงนี้เลยนะคะปังมากคุณจะได้รับคะแนนแอมพัสตลอดการเป็นอายุสมาชิกไม่มีวันหมดอายุค่ะข้อที่3นะคะคุณจะต่ออายุสมาชิกหรือสมัครนะคะคุณจะได้รับคะแนนแอมพัสนะคะฟรีไปทันที300คะแนนนะคะ4ค่ะคุณจะได้นิตยสารวารสารแอมนิวค่ะ5ข้อนี้นะคะแพรชอบมากๆเลยนะคะคุณจะได้รับการตรวจวิเคราะห์สุขภาพผิวนะคะแล้วก็สุขภาพความงามนะคะข้อนี้นะคะเด็ดมากๆเลยพร้อมรับคำปรึกษาฟรีค่ะทั้งหมดที่แพรพูดมานี้นะคะในราคาเพียง100บาทเท่านั้นค่ะเราก็ได้ฟังไปแล้วนะครับว่าถ้าสมัครแบบสมาชิกได้อะไรบ้างสมัครแบบนักธุรกิจได้อะไรบ้างสำหรับท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าฉันจะสมัครเป็นอะไรดี Amway ก็มีสินค้าคุณภาพมากมายให้เราสามารถเลือกซื้อได้โดยที่เราไม่ต้องสมัครสมาชิกครับแต่ถ้าทำเชียร์นะครับสมัครไปครับคุ้มมาก